เมื่อ Nintendo จับมือกับ Ubisoft และร่วมเซ็นสนธิสัญญายืมตัว Fox McCloud จากซีรีส์ Star Fox ทำให้ Starlink มีความน่าเล่นเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเกมยานยิงที่น่าเล่นที่สุด Starlink I will finish this เอาละสวัสดีครับแมวชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองครับวันนี้มีเกมจะมาแนะนำทุกคนอีกแล้วนะครับเกมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Starlink Battle for Atlas นั่นเองครับเป็นเกมแนวยานยิงแบบ Open World นะครับที่จะให้เราได้สำรวจอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆนะครับและนอกจากจะมีดวงดาวมากมายนะครับให้เราได้สำรวจนะครับระหว่างการสำรวจนั้นเราก็ต้องคอยระวังครับโจรสลัดอวกาศครับที่จะบุกโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะครับกับการออกแบบการดีไซน์ดวงดาวในแต่ละดวงของเขานะครับการเลือกใช้โทนสีคู่สีหรือการออกแบบต้นไม้ทรัพยากรต่างๆภายในดวงดาวนะครับออกแบบมาได้อย่างปานิชและสวยงามเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับการเข้าออกดวงดาวนะครับไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกนะครับจะไม่มีฉากโหลดมาให้กวนใจเราแม้แต่น้อยเลยครับทำให้การเข้าออกจากดวงดาวค่อนข้างลื่นและสมูทครับรวมไปถึงเฟรมเรทภายในตัวเกมนะครับไม่มีอาการหน่วงหรืออาการตกแม้แต่น้อยเลยครับทำให้การเล่นเกมนั้นไหลลื่นสบายตามากๆเลยครับและเรานะครับยังสามารถเลือกตัวละครผจญภัยไปกับเราได้อีกหลากหลายมากมายคาแรคเตอร์นะครับและนักบินแต่ละคนนะครับยังมีความสามารถพิเศษนะครับเราสามารถอัพสกิลของนักบินแต่ละคนตามที่เราชื่นชอบได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอาวุธอีกมากมายหลากหลายชนิดนะครับที่จะให้เราสนุกกับการปรับแต่งเข้ากับตัวยานที่เราชื่นชอบนะครับปืนแต่ละชนิดนะครับก็จะมีการใช้งานหรือระบบธาตุที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับคือของเล่นภายในเกมครับที่ Ubisoft ครับรังสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามครับเราสามารถประกอบตัวยานหรืออาวุธครับเข้ากับจอยคอนโทรลของเราครับเพื่อโหลดข้อมูลที่เราติดตั้งครับเอาไปใช้งานภายในเกมได้จริงๆด้วยครับอารมณ์แบบเดียวกับที่เราสแกน Amiibo เข้าไปในเกมครับ4 Plug in weapons with powerful status effects and see them appear instantly on screenTake your game to the next level by creating unique combinations that allow for maximum customization. และสิ่งที่ทำให้เกม Starlink ดูโดดเด่นขึ้นมาครับคือเจ้า Fox McCloud จากซีรีส์ Star Fox ครับตำนานเกมยานยิงจาก Nintendo ครับที่เข้ามาร่วม crossover ในซีรีส์ Starlink ในภาคนี้ครับทำให้แฟนคลับของ Star Fox จาก Nintendo นะครับกรี๊ดกราดตามๆกันไปครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับใครที่อยากจะเล่นเจ้า Fox McCloud นะครับ Exclusive บน Nintendo Switch เท่านั้นนะครับบนเครื่องคอนโซลอื่นๆไม่มีให้เล่นนะครับผมเสียใจด้วยนะครับเอาละครับเราพูดถึงข้อดีกันมามากพอสมควรแล้วครับเรามาพูดถึงข้อที่ผมรู้สึกตะคิดตะขวงใจอยู่นิดนึงแล้วกันนะครับเกม Starlink ครับเป็นเกมแนวยานยิงที่เราจะได้รับภารกิจครับและเข้าทำภารกิจต่างๆครับแต่ผมรู้สึกว่าภารกิจที่เราได้รับมาในแต่ละภารกิจนั้นนะค่อนข้างจะซ้ำกันไปนิดนึงครับแต่ไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อซะทีเดียวครับค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับการที่เราได้รับภารกิจแล้วก็ออกหาของออกฟาร์มของแล้วก็กำจัดศัตรูครับแต่ความแปลกใหม่ตรงภารกิจที่มันจะเพิ่มเข้ามาคือความยากครับเอาเลยครับเรามาสรุปกันครับว่าเกม Starlink นี้น่าซื้อหรือเปล่าครับสำหรับตัวผมแล้วคนที่ไม่ชอบเกมแนวยานยิงมาก่อนครับแล้วก็ไม่ชอบเล่นเกมอะไรนานๆครับ Starlink สามารถทำให้ผมอยู่กับเกมของเขาครับได้ค่อนข้างนานพอสมควรครับดาวดวงหนึ่งที่ต้องเก็บมิชชั่นหรือเก็บภารกิจให้ครบ 100% ซึ่งผมสามารถทำไปได้ถึง2ดวงกันเลยทีเดียวครับแสดงว่าเกมนี้ครับมีแรงดึงดูดที่จะให้ผมนั้นครับอยู่กับเขาได้ค่อนข้างนานพอสมควรครับและเกมนี้ครับก็เหมาะสำหรับสายฟาร์มสายเพลินครับสามารถท่องอวกาศชมนกชมไม้ได้ตามอัธยาศัยครับตัวเกมก็ไม่ได้บังคับครับว่าให้เราต้องทำเมนมิชชั่นหรือเนื้อเรื่องก่อนแต่เขาสามารถให้เราเลือกจะทำได้ครับว่าจะทำไซด์เควสหรือว่าเมนมิชชั่นครับและสำหรับ Nintendo Switch ครับก็ยังมีมิชชั่นเฉพาะของเจ้า Fox McCloud หรือ Star Fox ด้วยนะครับและระบบเนื้อเรื่องครับก็มีความซับซ้อนน่าติดตามครับทำให้เกมนี้ครับเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งครับในปีนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเกม Starlink เกมนี้ครับผมให้ผ่านครับดั
างที่เคยบอกไปครับเงินของท่านเกมของท่านท่านสามารถใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจซื้อเกมด้วยตัวท่านเองได้เลยครับผมเฮ้ยเกมดีแบบนี้เอาตังค์ไป